Limited นะคะหรือนะคะ a position as a civil engineering in a competitive and friendly environment นะคะคือไม่ต้องระบุก็ได้นะคะถ้าเกิดเราขี้เกียจที่จะcopy paste หลายทีนะคะเพราะว่าเวลาเราจะสมัครเราก็ต้องสมัครรายลงตำแหน่งไปถึงรายลงสถานที่นะคะก็ไม่มีปัญหานะคะแต่อยากจะระบุเฉพาะเจาะจงไปเลยก็ได้นะคะตัวอย่างนะคะเนี่ยมันก็แค่บรรทัดเดียวหรือ2บรรทัดแค่นั้นเองนะคะใส่เข้าไปนะคะอันนั้นคือจุดแรกเลยนะคะอันที่ต่อมาอันที่3นะคะก็คือ education and licensure ถ้ามีนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็น basicแพทเทิร์นนะบางคนอาจจะมีโปรไฟล์อะไรขึ้นมาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้คือพูดถึงเบสิกทั่วไปอันที่3ก็สำคัญมากๆก็คือความรู้ของคุณนะนะคะหรือถ้าเป็นวิศวะก็ควรจะต้องมีไปกวอลไลเซนอะไรแบบนี้นะคะก็สายข้ามีก็ใส่ไปเลยนะคะนะคะ start with the most updated degree if possible อันนี้เราก็พูดถึงแบบที่1 chronological ใช่ไหมเป็นแบบที่สากลใช้กันมากทั่วไปนะคะหรืออาจจะใส่ certificates นะคะหรือ relevant courses นะคะก็คือเป็นคอร์สที่เราเรียนตอนปี4แล้วมันโอ้โหมันเหมาะกับตำแหน่งนี้มากๆเลยนะคะเป็นอะไรที่ไฮไลท์CV ของเราให้ดูโดดเด่นขึ้นมาได้นะคะเช่นเราจะไปสมัครเป็นตำแหน่ง hydraulic engineering เนี่ยเราเคยเรียน hydraulic เมื่อปี3ปี4ก็ใส่ไปเลยค่ะนะคะตัวอย่างเช่นนะคะนี่ก็ลิสต์มาปี2011นะคะได้ไลเซนส์เพื่อการเป็นวิศวะนะคะปี2010ก็ได้ดีกรีมาโอ้โห first class honors ด้วยก็คือนิยมใช่ไหมจากที่ไหนอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็ได้ leadership certificate from Prince of สงขลา University นะคะแล้วถ้าเกิดบังเอิญเกรดเราสวยงามมากๆดี 3.5 อัพอะไรเงี้ยก็ใส่ไปเลยนะคะเราต้องการโชว์นะคะอย่างตัวอย่างในที่นี้นะคะดูที่ education นะคะเขาก็บอกเป็นชื่อ university ก่อนนะคะแล้วก็เป็น bachelor of science นะคะแล้วก็ภูมิใจมากๆ GPA ก็คือ 0.400 นะคะถ้าเกิดว่าเราได้ 2.3 ควรใส่ไหมอ่ะไม่ควรค่ะนะคะก็เราอยากทำให้เราเกินดูดีนะคะคุณเหมยจบวิทย์ว่ามาก็ได้เกรดไม่ถึง3นะ 2. กว่าไปปัก 2.9ก็ไม่ใส่ไม่เคยใส่เลยแต่ตอนอยู่ปริญญาโทได้ 3.9 แตกต่างไหมก็ใส่เลยค่ะแบบภูมิใจนำเสนอมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่ดีก็ไฮไลท์อะไรที่ไม่ดีก็เงียบไว้ก็ไม่มีใครว่าอะไรถูกไหมแล้วก็ be honest ด้วยนะคะแล้วก็เรียงตามลำดับนะคะ2010ก่อนนะคะเอาปีไว้ข้างขวาข้างฝั่งข้างขวาเลยก็ได้หรือว่าเอาไปซ้ายสุดเลยก่อนก็ได้คืออันนี้มันมีหลายเวอร์ชันมากๆหลายฟอร์แมตมากๆแล้วแต่คุณเลยว่าคุณอยากจะเลือกแบบให้ปีพ.ศ.ขึ้นก่อนหรือเอาปีพ.ศ.มาอยู่แบบนี้นะคะอันนี้ก็ใช้แบบปีพ.ศ.อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ตรงที่ relevant coursework นะคะอันนี้ก็วงกลมเอาไว้ให้เป็นตัวอย่างว่าอ๋อเคยลงเรียน4วิชาจริงๆลงเรียนหลายวิชาแต่ว่ามี4วิชาเนี้ยที่มันเหมาะสมมันแมทช์กับ requirement ที่เขาต้องการก็ใส่ไปเลยนะคะมันคือตัวอย่างของการเขียน education นะคะแล้วก็ license ถ้าเกิดมีอันที่4ก็คือ work experience แล้วก็ special training นะคะก็เป็นพวก internships นะคะ skills นะคะแล้วก็อาจจะมี field trip เคยไปที่ไหนทัศนศึกษาหรือว่าเป็น job shadowing ก็คือเหมือนกับเป็นงานอะไรที่วอลันเทียร์อะไรแบบนี้ค่ะนะคะแสดงให้เห็นความใส่ใจต่อสังคมความมีความสำนึกอ่ะจิตสำนึกสู่สังคมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่ไปเลยนะคะอันที่5นะคะก็คือ reference นะคะ reference เนี่ยแนะนำให้ใส่นะคะแต่ว่ามันจะมีบ้างเหมือนกันบางคนที่เขาบอกว่า provided if request อะไรอย่างเงี้ย if you request อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แต่จริงๆแล้วขอแนะนำให้ใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ก่อนที่ใส่ชื่อ reference เนี่ยต้องไปอนุญาตต้องไปขออนุญาตจากคนที่เราจะ mention ชื่อด้วยนะคะเช่นเราอยากจะให้อาจารย์ที่ควบคุมเรื่อง thesis ของเราเนี่ยเป็น reference ให้เราก็ต้องไปขออนุญาตเขาก่อนเพื่อว่าเขาจะได้ตั้งหลักฐานเวลาที่เขาใครที่แบบว่าเป็นหัวหน้างาน
าจะโทรมาหาอาจารย์อย่างเงี้ยเขาจะได้นึกได้ถูกว่าอ๋อเด็กชายเอ้ยคนนั้นนายคนนั้นนางสาวคนนี้เนี่ยฉันเคยเป็น Pro Advisor หรือ Advisor จริงๆอะไรเงี้ยคราวนี้เนี่ย reference ก็อาจจะเป็นอาจารย์นะคะหรืออาจจะเป็น previous หรือ current employers ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ ask permission ก่อนนะคะก็อันนี้ก็จะเป็น work experience นะคะแล้วก็เป็น reference นะคะในที่นี้เนี่ยเขาเขียน work experience กับ skills คนละอันกันคนละหัวข้อกันก็ไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเขามี work experience เยอะนะคะแต่สำหรับน้องๆที่จบมาใหม่ๆก็อาจจะแบบเอาไว้อยู่ในหัวข้อเดียวกันเลยก็ได้เพราะว่ามีไม่ค่อยเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า reference ก็ต้องอยู่หัวข้อใหม่แล้วก็มักจะอยู่ท้ายสุดแน่นอนเลยของตัวเรซูเม่นะคะแล้วก็ reference เนี่ยก็ต้องเป็นชื่อแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรแต่ที่อยู่ไม่ใช่ที่อยู่ส่วนตัวเบอร์โทรไม่ใช่ส่วนตัวนะคะควรจะเป็นเบอร์โทรและที่อยู่ที่เป็นที่ทำงานนะคะแล้วก็อีเมล address นะคะของท่าน reference นะคะโอเคนะคะคราวนี้มาดูนิดนึงในรายละเอียดของ content นะคะว่าในตัวเนื้อหาเนี่ยพอเรารู้ไปแล้วมันส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะคะเราต้องลองนึกไว้อีกว่า1เลยเนื่องจาก CV มันไม่ได้เป็น essay นะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่มาบรรพนาโวหารเพราะฉะนั้นควรที่จะไม่ต้องใช้พวกสรรพนาม IU VDD CH อะไรเงี้ยนะคะมันต้อง professional ต้องไม่อ้างถึง subject อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็คือใส่ verb เข้าไปเลยนะคะคราวนี้ watch verb tense ด้วยคือถ้าจะเป็น past ก็ให้ past หมดถ้าจะเป็น present ก็ให้ present หมดคือมันต้อง consistent อะมันต้องเหมือนกันทั้งตัว CV เลยนะคะอย่ามาparagraph นั้นเป็น past tense แล้ว paragraph นี้เป็น present tense ไม่เอานะคะโดยมากแล้วให้เลือก present ดีกว่ามันจะดูกลางๆเราจะพูดถึงอดีตก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นปัจจุบันก็ได้นะคะแต่เป็นพูดกลางๆว่ายังเป็นตัวทั้งหมดนั่นแหละเป็นคุณสมบัติของเราในปัจจุบันตอนนี้นะคะคราวนี้เนี่ยนะคะอันนี้ตัวอย่างนะคะว่าให้เลือกใช้คำศัพท์ที่มันดูดีนะคะคือพยายามที่เลือกนี่คือคำศัพท์ที่ list มาให้คือเป็นคำศัพท์ที่ใช้นอกเหนือจากคำว่า work with สมมติว่าเรามีคำศัพท์น้อยใช่ไหมเราบอกว่าเคยทำงานคนนี้คนนั้นคนนั้นอะไรเงี้ยเราก็ใช้แต่ work เงี้ยก็เรียกมาใช้อย่างอื่นได้บ้างนะคะเช่น delegate นะคะ administer นะคะก็คือเหมือนกับเป็นการบริหารควบคุมดูแลเราอาจจะเคยเป็นอะไรเขาเรียกนายกนักเรียนอ่ะเขาเรียกนายกอะไรคะนายกสโมสรนะคะนั่นแหละนะคะแล้วก็หรืออาจจะ develop ก็คือเหมือนกับพัฒนาองค์กรของเราหรือ develop club นะคะหรือ accomplish นะคะ accomplish ก็คือเคยแบบว่า achieve อะไรบ้างเคยประสบความสำเร็จทางด้านอะไรบ้างหรือเคย supervise นะคะเคยเป็นผู้นำนะคะอะไรบ้างหรือเคย train อะไรมาบ้างนะคะอะไรประมาณนี้นี่คือ choice of words verb นะคะที่อยากจะมาแชร์กันที่นอกจากคำว่า work นะคะอันนี้เนี่ยนะคะ format อันนี้คือรายละเอียดของ format นะคะของ CV นะคะอันดับแรกเลยนะคะจะต้องเป็น consistent format ก็คืออย่างที่บอกเป็น present ก็ต้อง present ทั้งหมดนะคะแล้วก็ย่อหน้าอะไรเงี้ยนะคะมันต้องย่อหน้าเดียวกันแล้วก็เขียนฟอนต์12ควรที่จะฟอนต์12เหมือนกันยกเว้นว่าตัว headline นะคะก็อาจจะ header มันเป็นตัวใหญ่หน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะหรือว่าตัวที่เป็นหัวข้อก็เป็นตัวใหญ่ขึ้นมานะคะแต่ต้องให้มันเท่าๆกันตลอดทั้ง CV นะคะฟอนต์ไซส์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น12 points นะคะไม่ต่ำกว่านั้นนะคะโรมันดีกว่านะคะนั่นจะเป็นอะไรที่3คนนะคะหรือว่าถ้าจะให้ใหญ่กว่านั้นก็อย่างที่บอกเป็นตัว head ก็ได้นะคะแล้วก็ appropriate margins นะคะเราก็ต้องดูให้มันดูเหมาะสมนะคะว่า margin เราก็ไม่ควรจะกว้างหรือแค่เกินไปนะคะ 1-2 page นะคะไม่ควรต่ำกว่า1 page มากๆเลยก็คือต้องให้เต็ม page อ่ะนะคะคือ list มาเลยนะคะไม่ควรต่ำกว่าแต่ไม่ควรเกิน3 page นะคะก็คือว่า3 page เนี่ยค่อนข้างเยอะสำหรับน้องปอตรีบางคนด้วยซ้ำไปคนบางคนอาจจะมีถึง5 page ก็มี
สมมติเป็นแบบศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เขามีสมุดหนังสือผลิตอะไรออกมาเยอะแยะมากมายก็เป็นเรื่องปกติของเขานะคะแต่สำหรับคนปัจจุชนทั่วไปธรรมดาก็คือ1ถึง3หน้านะคะต่อไป easy read อันนี้ก็บอกแล้วนะคะว่าต้องอ่านง่ายๆนะคะแล้วก็ last name แล้วก็ page number เนี่ยให้อยู่บน header อันนี้ก็บอกแล้วว่ามันจะได้เห็นชัดๆว่าตอนนี้คนที่เขาอ่านเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าออกคนที่หน้า2แล้วนะจะจบแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันสุดท้ายนะคะ proofread นะต้องการเน้นย้ำว่าพอเขียนเสร็จแล้วนะคะต้อง proofread จริงๆแล้วไม่ใช่คุณ proofread คนเดียวให้คนอื่น proof ให้คุณด้วยนะคะ and yes it's important นะคะก็คือว่าใช่มันสำคัญนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าผิดในตัวเดียวมันตราหน้าเลยว่าคุณแค่นี้คุณก็ยังทำพลาดเลยอะแล้วนักภาษาอะไรจะมาทำงานรับผิดชอบตำแหน่งใหญ่โตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้เพื่อนช่วยอ่านด้วยนะคะทำไมมันรวดเร็วเช่นนี้ต้องมีอะไรจะเสริมโอเคนะคะนี่คือ CV ของคุณหมอที่เตรียมมานะคะการเขียนเรซูเม่นะคะจริงๆก็อยากจะมีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้นะคะแต่ว่าตอนที่เตรียมเนี่ยกลัวว่าแบบมีการแบบว่ารับต้อนรับหลักผู้คนล้นหลามอะไรเงี้ยก็เลยกลัวจะไม่ทันเวลาเพราะเคยมีเหมือนกันที่เตรียมแล้วไม่ทันเวลานะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ได้โครงเอาเป็นว่าโครงเนี่ยให้แน่นๆนะคะแล้วก็ส่วนรายละเอียดเนี่ยเราก็ติดต่อกันอยากถามอะไรหรืออยากต้องการข้อมูลอะไรส่งอีเมลมานะคะเราจะเป็นเพื่อนที่คอยซัพพอร์ตคุณนะคะโอเคคุณก็มีอะไรจะเสนออีเมลของสถาบันนะครับอีเมลของสถาบันคือ the compass tutor ครับเหมือนชื่อเว็บไซต์นะครับ the t h e compass ที่แปลว่าเขียนผิดนะครับ tutor แล้วก็ @gmail.com ครับ @gmail.com ครับผมทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ครูเหมือนอาจจะลืมพูดไปคือถ้าใครสอบภาษาอังกฤษไปก็ใส่คะแนนสอบภาษาอังกฤษไปด้วยนะว่ามีTOEFL score เท่าไหร่นะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือคนที่จะเป็น reference เราเป็นเรื่องคนที่ดีๆเลยนะไม่ใช่เป็นอาจารย์โปรเจกต์ที่ขัดแย้งกับเราเลยเกินเดี๋ยวเขาจะพูดไม่ดีให้เรื่องคนที่ดีๆสัก2คนอย่างน้อยนะครับเมืองไทยคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะโทรหา reference หรือเปล่าแบบเมืองนอกโทรแน่นอนคือเขาต้องการจะคอนเฟิร์มว่าที่สิ่งที่เราพูดไปเป็นความจริงไหมสิ่งที่เราสัมภาษณ์ไปเป็นความจริงไหมนะครับนะเรื่องคนที่รู้สึกว่าเขาซัพพอร์ตเราได้อาจารย์ advisor อะไรอย่างนี้หรือว่าใครที่รู้สึกว่ามีในประสบการณ์เราที่ผ่านมาแล้วเขาสามารถเป็น advisor ให้เราได้แต่อย่างที่บอกไปเขาไปบอกเขาจะได้รู้ตัวว่าจะต้องพูดดีๆให้เห็นคนนี้นะนะครับอีกอย่างนึงครับคือการใช้ big word คือคำศัพท์ยากๆอย่างที่ผมเคยบอกไปนี้ใช้ delegate administer อย่างเงี้ยพวกนี้ถ้าเราใช้ big word เยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่บอกว่าเฮ้ยคนนี้มันมีความรู้นะนะครับเห็นไหมแต่ก็ไปศึกษาให้ดีว่า big word คำนั้นอ่ะมันตรงกับความหมายที่เราจะสื่อว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวใช้ผิดแล้วก็ยุ่งเลยนะครับส่วนเดี๋ยวภายในคืนนี้เดี๋ยวเราจะส่งฟอร์มแมตของ CV ไปให้นะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทอร์วิวนะครับนอกจากนี้คือครูไม่เป็นห่วงอะไรละครูเป็นห่วงแค่เรื่องเดียวคือเวลาอินเทอร์วิวเสียงแอคเซนต์ให้ดูชัดเจนเพราะถ้าเราบอกใน CV ว่า good commandGood English command เนี่ยพอมาสัมภาษณ์ I think I เรื่อยๆเขาบอกไม่เห็นเหมือนที่พูดเลยไม่เห็นที่เขียนใน CV เลยใช่ไหมเรื่องซ้อมบ่อยๆ accent ให้มันชัดๆนะครับภาษาอังกฤษก็จะพูดแบบทีละคำโอเคไหมให้เหมือนคำนั้นชัดๆนะครับเช่นอันนี้ง่ายๆเลย and yes it's that important ใช่ไหมครับYes, yes. It's that important. Okay, ครับ คำว่า important เขา important นะ เขาไม่ important นะ important นะ ไปดู accent ไปดูการออกเสียงกันนะครับให้มันดีๆนะครับซ้อมไปเยอะๆนะ ให้มันคล่องๆคล่องๆหมายความว่าให้ชัด
ฉาบฉานไม่ใช่เร็วแล้วรัวแล้วก็ดุ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 ฝรั่งอ่ะในคนที่พูดเร็วอ่ะครูไปหาเพื่อนฝรั่งที่พูดเร็วกับอีกคนที่เป็นฝรั่งฟังแล้วฟังเรื่องไม่ได้ไปทำพรีเซนต์ที่บอกฟังเรื่องกันคือฝรั่งอ่ะเขาเหมือนคนไทยแหละถ้าฟังภาษาไทยช้าช้าชัดชัดเขาก็ฟังรู้เรื่องไม่จำเป็นต้องเร็วแต่ไม่ใช่ประจุประกาศคืออานะครับเอาให้ชัดชัดช้าช้านะครับโอเคคุณใหม่มีอะไรจะเสริมไหมไม่มีมีคำถามอะไรไหมครับครับในช่วงนี้ที่ใช้ในการอินเทอร์วิวกับการสื่อสารต่อเขียนในลักษณะเดียวกันเขียนในลักษณะเดียวกันไหมครับมันจะโครงสร้างมันจะคล้ายๆกันแต่ไอ้ตัวรายละเอียดไอ้ตัวที่เป็นคอร์สเวิร์กหรือว่าตัวที่ว่าเคยทำธีสิสต้องใส่ใน CV มากกว่าคนที่สมัครเพื่อทำงานนะคะอะไรที่รีเลทเกี่ยวกับการศึกษาใส่ไปเยอะๆกว่าคนที่ทำงานแต่คนที่ทำงานไม่ต้องใส่เยอะก็ได้ไม่ต้องใส่คอร์สเวิร์กยังได้เลยแล้วก็ใส่อะไรที่มันเกี่ยวทีมเวิร์กไปเยอะๆแต่โครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่อันที่จะทำให้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงก็คือว่าไอ้ตัวที่จะศึกษาต่อจะต้องมีไอ้ตัว statement of purpose ถูกต้องค่ะเรซูเม่ใช่มันจะแยกกันสงสัยว่ามันต่างกันยังไงระหว่างตัวเรซูเม่ตัวเนี้ยค่ะกับตัว state of the world เพราะมันจะเขียนที่ state of the world มันมีบอก state of purpose เนี่ยมันจะเป็นบรรยายมันจะเป็นแบบเอเซ่เลยแล้วก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ thesis ที่ทำตอนปโทปตรีถ้าเกิดไปสมัครตอนปเอกต้องมีรายละเอียดตรงนั้นเยอะมากแล้วก็ต้องเขียนว่าทำไมเหตุผลนะคะบรรยายเยอะๆว่าทำไมคุณถึงอยากเรียนต่อเหตุผลอะไรที่คุณอยากเรียนต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ประสบการณ์ที่คุณเคยทำมาไม่ว่าจะเป็นการคอนเฟอเรนซ์หรือว่า เกี่ยวกับการทำโปรเจกต์ thesis อะไรอะใส่ลงไปตรงที่ SOP เยอะๆเลยค่ะแต่ตัว CV อะไม่ได้ว่าคือ CV เมื่อกี้เห็นโครงสร้างคือมันจะไม่ได้แบบเป็นการบรรยายเพราะฉะนั้นจะเป็นแต่ลิสต์ว่าคุณเคยทำเรื่องนี้คอร์สว่าคือเรื่องนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเคยเข้าคอนเฟอเรนซ์นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็คล้ายๆกันแต่ว่าต่างตรงไอ้ตรง experience ก็เป็นลักษณะการคอนเฟอเรนซ์หรือว่าไปที่บริษัทอะไรตรงนั้นใช่ไหมค่ะคือจุดประสงค์อ่ะเหมือนกันตรงที่ว่าจะแนะนำตัวเองให้กับอาจารย์ใช่ไหมคะแต่ลักษณะการสื่อมันจะต่างกันตรงอัน CV มันจะสื่อแบบอะไรที่เร็วคืออ่านไปปึ๊บทั้งหมดมันเหมือนเป็นลิสต์อะค่ะก็รู้จักคุณเลยแต่ไอตัว SOP มันเป็นตัวตัดสินอีกทีนึงว่าเขาควรจะรับคุณเข้าหรือเปล่ามันเหมือนเป็นการสัมภาษณ์มันเป็น proof มันเป็นก่อนเข้าสัมภาษณ์เขาก็ต้องอ่านไอตัวนี้แล้วก็พูดดูถึงความสามารถในการเขียนของคุณด้วยการ present idea ต้อง logic หน่อยต้อง analytical หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเทสตรงนั้นด้วยค่ะครูก็มีอะไรเสริมไหมคะคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันค่ะถ้าใส่ก็ดีค่ะเป็นสีนะถ้าใส่ก็ดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีบังเอิญไม่ทันแล้วก็ไม่เป็นไรไม่ถึงกับจะฆ่าเราอ่ะแต่ถ้าเกิดว่ามีก็ดีนะคะแล้วก็เลือกอะไรที่แบบใส่สูทอะไรเรียบร้อยนะคะเป็นรูปที่ถ่ายหน้าตรงอะไรที่มันดูโอเคเป็นทางการยิ้มแย้มด้วยนะค่ะยิ้มแย้มด้วยคือสมมติว่าไม่มีรูปเนี่ยอาจจะได้9เต็ม10อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ามีรูปอาจจะได้10เต็ม10อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่ามีแล้วมันทำให้ไอตัว CV ของคุณมันโดดเด่นก็ใส่ไปเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ถามแต่ CV เนี่ยอย่างที่บอกหรือว่า resume เนี่ยที่บอกก็คือมันเป็นอะไรที่สั้นๆเป็นลิสต์นะครับเป็นแบบดูปึ๊บเดียวดูแป๊บเดียวแล้วก็ให้เขารู้ว่าจุดเด่นเราคืออะไรถ้าเขาสนใจเขาจะแอน SOP ต่อหรือว่าเขาจะไปเรียกสัมภาษณ์ต่อเพราะฉะนั้นฉบับแรกที่สนใจก็คือ CV resume เลยครับสำคัญที่สุดนะครับแล้วไปวัดกันอีกทีตอนสอบสัมภาษณ์ว่าใครฉับช้าใครมั่นคะแนนใครมั่นใจนะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากนี่พูดถึงตัวที่จะสอบปริญญาจอบสอบเรียนต่อเนี่ยมันต้องมีทั้งสองอันแน่ๆคือ CV กับ SOP ถูกไหมคะคนที่จะสมัครงานเนี่ยคือมี CV แน่นอนต้องมีอยู่แล้วแต่ถ้าให้มีดียิ่งขึ้นนะคะอาจจะมี cover letter ด้วยนะคะไม่ทราบว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าที่เมืองไทยเขามีไหมเขามีกันไหมคะ cover letter เนี่ยในการสมัครงานมีแต่เรียนต่อใช่ไหมโอเคก็งั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วอีกนิดนึงแล้วก็ฝาก SOP ไหมค
ขาก็เลยเป็นเหมือนเป็นนางเหมือนเคยส่งเอกสารทางราชการเขาเรียกจดหมายปากหน้าเหมือนว่าเรียนผู้สัมภาษณ์วิชาตึ๊ด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 จบจากนี้ได้แน่ได้มีความสนใจที่จะสมัครงานตำแหน่งนี้ได้แน่เอกสารเกี่ยวกับโพสิชันมาดังนี้ขอแสดงความถือลายเซ็นจบแค่นี้เหมือนทำให้เป็นทางการมากขึ้นนะครับภาษาไทยเรียกจดหมายปากหน้านะครับแล้วในปึกนั้นก็จะมีเอกสารเราเยอะแยะมากมายทีนี้พอสอบสัมภาษณ์จบไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้ส่งจดหมายไปอีกฉบับกับบริษัทนั้นเป็นจดหมายเรียกปัดหลังไม่ใช่ปัดหน้าปัดหลังก็คือหลังจากการสอบสัมภาษณ์ใช่ไหมครับจะส่งอีเมลไปหาบริษัทนั้นก็ได้หรือว่าจะส่งจดหมายไปเลยบริษัทนั้นหรือจะฝากเลยพอออกจากห้องสัมภาษณ์ฝากเจ้าหน้าที่เลยฝากไปประธานด้วยเขียนไปเลยเรียนท่านประธานดิฉันชื่อนางสาวนี้ได้มาสัมภาษณ์วันนี้ในตำแหน่งนี้มีความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระเจ้าจะได้ร่วมงานในบริษัทนี้แค่นี้เขาก็รู้สึกว่าได้มีมารยาทเห็นไหมแค่นั้นแหละมีสิทธิ์ได้ชวนนะอย่าลืมนะจดหมายปากหลังนะครับน่าจะได้นะครับหมายถึงไม่ใช่น่าจะได้หมายถึงว่าน่าจะทำได้น่าจะได้งานนะครับน่าจะได้งานอ่ะมีคำถามอะไรอีกไหมอย่าลืมมันเป็นบิ๊กเดย์ของเราแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับอย่าไปช้าอย่าไปสายไม่ต้องรนทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันหมดดังนั้นทำให้เป็นธรรมชาติฝึกซ้อมมาดีก็ไม่เห็นทุกตัวใช่ไหมทำให้เป็นตัวเราตัวเองมากที่สุดนะครับโอเคมีคำถามไหมถ้าไม่มีเราก็จะได้เริ่มกันก่อนอย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์ด้วยนะสมัคร Twitter Facebook กดไลค์อะไรก็กดนะครับเพราะว่าจะได้อีเทมอะไรกันไปเยอะใครมีปัญหาคอร์ส speaking conversation writing อะไรเงี้ยปรึกษาครูเลยได้นะครับนะครับดูในเว็บไซต์มีเบอร์โทรอะไรเรียบร้อยนะครับว่าตอนนี้เริ่มไปแล้ว1วันของคลาส conversation นะครับส่วนใครจะสมัคร PSU Guest Hotel for อีกอะไรมันเริ่มมีนาเจ็ดแปดใช่ไหมครับ78มีนาครับถ้าไม่ทันก็รอบหลังแล้วกันนะครับเรารู้สึกจะยินเดือนนะครับขอสัก36ชั่วโมงโอเคมีคำถามไหมครับถามได้นะชอบภาษาอังกฤษนะเหมือนประสบการณ์ส่วนตัวดีกว่าทำยังไงใช่ไหมคือเริ่มแรกถ้าเกิดมันมีอุปสรรคมันจะไม่ค่อยรู้สึกชอบป่ะคะรู้ไหมเหมือนกับว่ายน้ำอ่ะแบบอุ้ยเหนื่อยอ่ะยังไม่ถึงทันถึงแบบอีกขอบสระนึงเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะยอมแพ้ไปแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบทนต่อไปเรื่อยๆสักพักนึงอ่ะเราจะรู้สึกมันง่ายขึ้นเรื่อยๆจากสเต็ปนี้ก็จะไปอีกสเต็ปนึงแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากพอไม่ได้ยากปุ๊บเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอาเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่ามีความยากเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มนะคะพูดถึงภาษาอังกฤษก็ให้เริ่มฝึกอ่านหรือฝึกฟังฝึกเขียนจากสิ่งที่ชอบตัวอย่างเช่นถ้าคุณเพิ่งเริ่มฝึกอ่านภาษาอังกฤษแบบตั้งปณิธานว่าเฮ้ยทุกวันนี้นะก่อนเล่น Facebook ขอในเถอะอยากพัฒนาภาษาอังกฤษขออ่านหนังสืออะไรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษสัก1หน้า1พารากราฟอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ปรากฏว่าดันไปอ่านเกี่ยวกับโห CNN เลยอะไรที่มันใหญ่ๆเลยอย่างนั้นเนี่ยไม่เวิร์คมากๆนะคะก็อาจจะเริ่มเฮ้ยดาราเจนนิเฟอร์แอนิสตันจะท้องหรือเปล่าตกลงอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันแบบดูมันน่าสนใจดูที่เป็นเกี่ยวกับไม่เครียดแบบเป็นดาราหรือว่าเป็นหนังนิโคลัสเคจจะแสดงเรื่องอะไรนะที่ออกมาเมื่อเช้าเพิ่งเจอเพิ่งได้อ่านGhost Rider นะคะก็ไปอ่านแบบเรื่องย่อเกี่ยวกับ Ghost Rider แต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่านะคะส่วนตัวจากประสบการณ์ส่วนตัวรู้สึกว่าพออ่านตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็จะแบบพอไปอ่านเรื่อง BBC News หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยยากมากเหมือนตอนแรกเพราะเราพอมีทักษะมีพื้นฐานแล้วก็สะสมคำศัพท์มาได้ระดับหนึ่งอีกอย่างนึงการฟังนะคะสมมติว่าเราอยากจะฟังภาษาอังกฤษแต่ว่าไปฟังข่าวอะไรที่มันหรือว่าไปฟังหนังที่แบบอะไรอ่ะที่มันใช้คำศัพท์ที่มันไม่ใช่ปกติอ่ะก็จะท้อนะคะเพราะฉะนั้นให้เริ่มอะไรที่แบบเป็นการ์ตูนก่อนก็ได้เพราะการ์ตูนก็ใช้ภาษาเด็กๆ เขาก็จะไม่มีศัพท์อะไรเว่อร์ๆหรือว่า เป็นเรื่องขำๆที่เขาพูดกันแค่4-5คำก็ขำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเริ่มอย่างจากอย่างนั้นนะคะ
แล้วก็คงคิดว่าคงจะชอบไปเรื่อยๆหรือไม่ก็มีแฟนเป็นฝรั่งก็คุณก็จะชอบได้โดยปริยายเพราะว่าฉันรักเธอฉันอยากจะคุยกับเธอเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ค่ะอย่างที่คุณก็บอกไปตอนต้นประสบการณ์เขาใช้เวลาอย่างไม่3เดือนกว่าจะชินสามเดือนเนี่ยตลอด3เดือนเนี่ย8โมงเช้าถึง1ทุ่มเนี่ยถ้าไม่ดูหนังก็คุยกับเพื่อนฝรั่งถึงจะชินนะพอหลังจากนั้นเดือนที่4สบายแล้วไม่ต้องแบบเครียดอ่ะดูหนังก็เข้าใจฟังก็เข้าใจเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องอัตโนมัติแต่เราต้องทำทุกวันทำทั้งวันเท่านั้นเองนะครับต้องใช้เวลาของนี้ต้องใช้เวลาคำถามมีไหมครับถามได้นะถามได้ถามได้นอกเรื่องก็ได้เกี่ยวกับประสบการณ์การสัมภาษณ์งานหรืออะไรก็ได้จะบอกว่าคุณก็สัมภาษณ์ไม่ต้องสัมภาษณ์งานหรอกแค่สัมภาษณ์เรียนต่อตอนจบปริญญาตรีใหม่ๆจะเรียนปโทเนี่ยสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษนะเพราะว่าตอนปโทตอนแรกตอนคุณก็ไปเรียนที่อเมริกาก็เรียนไม่โดนอินเตอร์ที่สหรัฐก็เตรียมมาดีอ่ะก็ยังสั่นๆนิดหน่อยแต่ก็ติดแต่ก็เรียนเพื่อนเรียนเพิ่มหนึ่งตัดสินใจไปเรียนต่างประเทศเพราะรู้สึกว่าถึงแม้ว่าเรียนอินเตอร์อยู่เมืองไทยภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้ไปต่างประเทศจะเรียนรู้ว่าให้ได้ภาษาอังกฤษเป็นเลยนะแต่พอไปแล้วมันก็ได้จริงๆนะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษคุณบอกว่ามันต้องใช้มันใช้ทุกวันตอนแรกเริ่มจากวันนี้เริ่มหน่อยก่อนแต่ให้มันทุกวันนะครับแล้วมันจะได้เองนะนะครับมีอะไรสงสัยไหมส่วนเรื่องสัมภาษณ์งานให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันหมดเพราะว่าสัมภาษณ์งานแรกมันไม่ใช่ว่าจะได้ต้องสองสามสี่ห้าครับมีศัพท์อะค่ะครับมีวิธีอื่นไหมนอกจากการท่องมีไหมโอเหมือนถ้าเป็นลักษณะอะคาเดมิกอย่างเงี้ยค่ะแบบเป็นฟังคาโดหรืออะไรอย่างงี้ใช้เพื่อสอบอะไรอย่างเงี้ยคือถึงครูก็สอบ GRE TOEFL อะไรเงี้ยครูก็ต้องท่องเพราะมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตประจำวันมันก็เลยต้องท่องใช่ไหมแต่ถ้าเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะดีมากทีนี้กูบอกนิดหนึ่งถ้าเราอ่านพวก BBC CNN อะไรเนี้ยมันจะมีศัพท์อยู่ในหนึ่งหน้าจะมีศัพท์อยู่มา10คำที่เราไม่รู้แล้วมันไม่เคยเห็นมาเลยเรียนยังไงก็ไม่เคยเห็นเพราะศัพท์พวกนี้มันเป็นศัพท์โทเฟลหรือไม่ก็ศัพท์ GRE ซึ่งถ้าเราอ่านบ่อยๆทุกวันเนี่ยมันจะมีศัพท์อยู่ประมาณ 1,000 คำที่วนเวียนอยู่ในกระแสโลกเนี่ยแล้วเราก็จะรู้ได้เองเพื่อนต้องใช้การอ่านบ่อยๆใช้บ่อยๆโอเคครับโอเคนะมีอะไรไหมถ้าไม่อยากท่องก็อาจจะเปิดเป็นซีดีได้ไหมให้มันซึมเข้าไปเองอ่ะไม่รู้สิเวลาขับรถอะไรเงี้ยพ่อเคยได้ยินครูก็เขาทำแบบนั้นแล้วคือไม่จำเป็นต้องท่องแต่เฮ้ยคำนี้อ้ารู้นี่เพราะมันเข้าไปเองโดยปริยายใช่จำได้ไหมเมื่อกี้ที่ครูเขาแนะนำมีแคปแบ็กเทลโลเซนอะไรอ่ะซอฟต์แวร์ตัวนั้นมันจะมีบางส่วนที่เป็นออดิโอเปิดฟังในรถกูมีแบบ800คำเจอบ่อยในทีอาร์ดีเนี่ยฟังอยู่นั่นแหละแต่พอเราขับรถไม่ไกลใช่ไหมขับแล้วก็ไปถึงตรงนู้นจอดแต่ไปถึงตรงนี้จอดก็เริ่มเล่นใหม่ปรากฏว่าผ่านไป2เดือนกูก็จำได้หมด100คำเพราะมันฟังทุกวันเพราะฉะนั้นอีกอย่างที่กูจะปรับที่นั่นคือให้ฟังบ่อยๆอีกอย่างที่กูจะแนะนำคือคนเรามีการเรียนอยู่3แบบบางคน4แบบที่หนึ่งคือเป็นคนชอบฟังเราต้องรู้ก่อนว่าเราเป็นคนชอบฟังหรือเปล่าถ้าชอบฟังหมายความว่าไงเราได้ยินบ่อยๆแล้วเราจำอย่างเนี้ยเราจะต้องพูดและอัดเทปไว้แล้วเปิดฟังทุกวันบางคนชอบท่องถ้าชอบท่องเนี่ยก็ต้องมีสมุดพกไว้แล้วหยิบมาแบบอาขยานเลยครับผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ใช่สบายที่ต้องนั่งพูดเองนะแล้วจะจำบางคนชอบดูแล้วจำอย่างเนี้ยต้องดูหนังบ่อยๆบางคนชอบเขียนจะจำเราต้องรู้ก่อนตัวเองว่าเป็นใครว่าเป็นชอบฟังชอบพูดชอบดูหรือชอบเขียนเดี๋ยวครูก็เนี่ยเป็นคนชอบดูครูก็จะดูเรื่องเดียวสารคดีก็ดูหมดว่ามันจะจำนะครับต้องรู้ตัวเองในการพัฒนาสังคมนะครับมีไหมทำได้ทำได้ตามสบายเลยถ้าไม่มีสงสัยที่หลังอีเมลหรือโทรไปถามก็ได้นะครับแล้วคืนนี้รอรับฟอร์แมตของ CD และเรซูเม่แล้วกันนะครับแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับอินเทอร์วิวด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ